สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอชาเมืองระยองร0 3 7 5บ้านเพเรดิโอ101.5วททบ้านนาอำเภอกแกลง97.5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง102.25เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง ทรถูกตะโกนไล่หนักแผ่นดินขณะหาเสียงอบจอที่ระยองช่อแยกไปโดนที่ราชบุรีเพนกวินปลุกม็อบหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์25พฤศจิกายนประกาศถ้าเกิดความรุนแรงให้ถือว่ามาจากรัฐบาลดรสุวินัยอดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์เผยรายกระสิบวันนี้ ขอหมายจับผู้อยู่เบื้องหลังม็อบราศดรตำรวจคูยื่นถอนประกันแกนนำม็อบ25พฤศจิกายนเตรียมเรียก30รายชุมนุมป่วนรัฐสภาม็อบถนนอักษกแห่ลงศพวางดอกไม้จันทร์ประกาศแก้แค้นแทนเสื้อแดงโลกยังวิกฤตโควิด -19 พมา่าป่วยแล้ว76,000ราย ประเทศไทยเจอผู้ป่วยโควิดเพิ่ม11รายพบพมา่าติดเชื้อในประเทศ1รายจังหวัดตากสั่งล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงทันทีฟังความจริงกับสื่อกลาง สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำร,ร,รงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางกฎหมาย ทั้งปวงจะทำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงมีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรขึ้นอยู่กับการใช้หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารม์หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่๙ ในพิธีพระราชทานประกาศสนิยบัตของสมนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่19กรกฎาคม2520สวัสดีครับต่านรับสู่เวลาของฟังความจริงกับสื่อกลางครับทุกเช้าของวันไม่เคยหยุดไม่เคยเ้น อยู่กับทําฟังมาเป็นปีที่28นะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะสู่ปีที่2 9แล้วปีที่39แล้ววันนี้เป็นเช้าของบันจันทร์วันที่23เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 6 3วันนี้เป็นวันพระนะครับวันพระขึ้น8ค่ํ้ำเดือนอ้ายปีชวดจุลศักราช 1,383ปีคริสต์ศักราช0 2 0พันจันจันผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเวลาดีวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าถึง10โมงสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีขาวตามตำราสวัสดิรักษาสีเรียกทรัพย์ก็จะเป็นสีส้ม วันนี้ในอดีตวันที่23ธันวาคมย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2437เป็นวันที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้รับพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคนแรกของประเทศสยามวันที่23 ฤศจิกายนเมื่อปีพศ2376ขออภัยนะครับทุกฟังครับสักครู่นี้เป็นความผิดพลาดนิดนึ่งวันนี้เมื่อปีพศ2376ในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดกล้าวโปรดประหมอมให้เจ้าพระยาพระคลังและเจ้าพระยาบดินเดชายกกองทัพไปตียวนสมัยก่อนเรียกยวนนะครับก็คือประเทศเวียดนามนั่นเอง 23พฤศจิกายนปี2410ในสมัยรัชกาลที่4เจ้าพระยาทิพากรวงได้จัดพิมพ์หนังสือกิจจานธุรกิจด้วยแท่นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์หินคือเดี๋ยวนี้เป็นการพิมพ์ในระบบที่มันทันสมัยแต่เมื่อก่อนนะครับต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาตัวมาเรียงกันแต่ก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็ต้องมีการแกะแท่นพิมพ์บนหินแล้วก็เอามาอดเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากมากครับเขาเรียกแท่นพิมพ์หิน หนังสือกิจการุกิจนั่นก็คือเป็นประกาศของทางราชการนั่นเองวันนี้เมื่อปีพศ2449ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันเริ่มต้นสร้างทางรถไฟจากอุตรดิตถ์ไปถึงลำปางเป็นยุคแรกเริ่มของกิจการรถไฟในประเทศไทยที่ค่อยๆขยายเส้นทางออกไปเรื่อยๆจนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศวันนี้เมื่อปีพศ2480ในสมัย รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันท์ทให้ดนรัชกาลที่8ครับเป็นวันที่ประเทศอังกฤษได้ยอมสละสิทธิเรื่องอำนาจทางการศาลให้กับประเทศไทยก็เป็นยุคที่เราก็ค่อยปลดเปลื้องสิทธิอำนาจทางการศาลออกไปทีละเล็กทีละน้อยจากที่เราถูกบีบบังคับเสียเปรียบเข้ามาโดยตลอดอย่างอังกฤษอย่างนี้นะครับคนที่อยู่ในประเทศไทยเวลาที่ทําผิดก็ไม่ต้องขึ้นศาลไทย มีสิทธิประโยชน์หลายอย่างก็ในสมัรรัชการที่8นั้นจึงมีการยอมสละสิทธิเรื่องอำนาจทางการศาลให้กับประเทศไทยวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้23พฤศจิกายนส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอให้มีแต่ความเจริญมาสู่คุณให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจครับ วันวันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลกไรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับค่ะผมเคยได้ยินแต่คําว่าเขียนด้วยมือลบด้วยเทา้า หมายถึงใครก็ตามนะครับทําอะไรสร้างอะไรไว้ด้วยตัวเองแล้วก็ไปล้มมันเส้นด้วยตัวเองอันนั้นเขาเรียกว่าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าวันนี้ผมเห็นอาจารย์สมฤทธิคงเจริญมาแปลกคือใช้กระทุกร่อนด้วยคําว่าเขียนด้วยมือลบด้วยใจเอ๊ะไม่เคยได้ยินเขียนด้วยมือลบด้วยใจแต่พอไปดูดีๆคืออาจารย์สมฤทธิ์ส่งภาพประกอบมาด้วยนะครับท่านก็จะมีภาพประกอบเป็นมันเป็นภาพอย่างนี้ครับ ตอนบรรยายไม่งั้นเด็กฟังไม่เข้าใจคนอยู่ในวิทยุก็คงจะต้องต้อง,องฟังคำบรรยายนะครับถึงจะพอเข้าใจคือมันเป็นภาพที่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีคนเอาสีไปเขียนตามกำแพงตามถนนตามอะไรต่างก็เหตุเกิดจากนี่แหละครับม็อบต่างๆแล้วก็มีคนตามไปลบขอไปเชื่อกันลบให้ไอ้ภาพที่เห็นเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งครับอุ้มเด็กตัวน้อยนะเด็กเด็กตัวเล็กนิดเดียว แล้วก็ช่วยกันขูดเอาสีที่เขียนกับแผงออกอ๋อมีหน้าเราถึงบอกว่าใช้คําว่าเขียนด้วยมือลบด้วยใจผมมีความสึกเหมือนว่าน่าจะบรรยายบอกเขียนด้วยความหยาบชาลบด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับอาจารย์สมนึกบรรยายบอกว่าเขียนด้วยมือหรือด้วยเท้าเอามาวาดลบด้วยใจใสสะอาดปราดมัวหมองเองเขียนมาข้าลบไปให้เหลืองรอง ทั้งพวกพ้องน้องพี่ที่ภาคเพียนกำแพงวัดขัดตาหรือไหลเล่าป้ายถนนต้นไม้เล่าเจ้าขีดเขียนดังคนถอยด้อยค่ากว่าเอเลียนใหญ่ถึงเปลี่ยนสันดานคนจนต่ำสามก็ยอย่ประเทศขีดที่เขียนเลยนะครับไอ้คนเขียนไม่ไม่ยากครับวินาทีเดียวป้ายพลืดเข้าไปคนรลบๆครึ่งวันครับยิ่งจะเป็นพื้นผิวที่มันขรุกขระด้วยนี้ไปก็ใหญ่เลย อาจารย์ประบิตยมนั่นหมายครับฝากเขาคิดย้ำเช้าบอกว่าคนซื่อสัตย์พูดคําใดถือเป็นสัญญาคานั้นพูดแล้วต้องเป็นพูดนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับต้นฟังครับช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ประมาณสับาหนึงมั้งวันนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นวันน่าจะเป็นวันเสาร์ที่ผมเดินทางไปนะครับก็คือจัดรายการเสร็จก็เดินทางไปก็มันหนาวแล้วนะ อย่างที่บอกครับเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วหนาวนี้พี่คิวยาวคือมีเรื่องจะต้องไปน่นไปนี่ทั้งเป็นธุระบังเป็นธุระปนเที่ยวบางหรือไปเที่ยวโดยโดยตั้งใจบ้างนะครับนี่ก็มีเขาก็าจะต้องจะต้องไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นระยะนี้ทุกงก็จะต้องอฟังรายการโดยแบบที่ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live เวลาอยู่ในต่างจังหวัดนะครับ ต้องขออภัยท่านที่อยู่ในวิทยุด้วยคือมันจะมาแบบไม่มีไตเติลไม่มีประกาศเข้ารายการไม่อยู่อะไทั้งนั้นอยู่ๆก็โผล่มาเลยเพราะผมใช้ Facebook เป็นตัวออกอากาศแต่ณตอนนี้ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยน,นะครับเป็นการจัดรายการอยู่แบบอยู่ในในสำนักงานปกติในที่ทำง,งานปกตินะครับมันก็จะมีภาพประกอบคือเมื่อไร่ถ้าผมเอาหน้าเอาหนังหน้ามาโชว์แปลว,ว่าวันนั้นไม่ปกติก็คือไปออกอากาศอยู่ตามที่นู่นที่นี่แต่ถ้าวันไหน ไม่มีภาพผมมีภาพประกอบเคลื่อนไหวบ้างก็นั่นแหละครับคืออยู่ในที่ตัางปกติเข้าใจตามนี้นะครับเ,เรื่องเล่ารับอรุณช่วงนี้ขอเบ้นไม่ได้ทักทายใครเพราะไม่มีเวลาที่จะทาจริงๆเดี๋ยวก็จะอาจจะเริ่มต้นทําก็คือทักทายอย่างวิสาระกันในยามเช้านะครับไปที่พยายกรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังค่อนข้างแรงลงใหม่แล้วครับปกคลุมภาคอีสานก็จะทำให้ทางอีสานเนี่ยครับอากาศเย็นลงแล้วก็อุณหภูมิลดลงนิดหน่อยในขณะที่มันเข้าปกคลุมทางอีสานนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ด้วยมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรงขึ้นฝนก็จะตกหนักบางจุดครับทางภาคใต้6กโมงเชา้า วันนี้ถึง6กโมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้ากะนองร้อยละสิบริเวณเชียงใหม่ตากสุขโขทัยกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ทางภาคเหนือ16ครับหนาวเลยส่วนใครขึ้นไปบนยอดดอยวันนี้จะเจออุณหภูมิต่ำสุดถึง7องศาเมื่อคืนนี้พักพวกส่งข่าวมาบอกว่ามาแล้วครับก็คือแม่คณิ้งเหมยขาบเป็น บ้านเรายังไม่มีหิมะนะครับแต่มันมีน้ําค้างแข็งจับตามยอดยากยาก็จะเป็นสีขาวโพลนไปทั่วชาวมุดวันนี้ผมเดาว่าใครที่อยู่บนถนน,นจะได้ดูอีกก็คือเหมือยขับมุดออกจากเต็นท์นั่นแหละครับแล้วเข้าไปลงไปดูเถอะขึ้นไปแถวแถวกิ่วแม้ปานแถวๆนั้นจาเจอแน่ๆอีสานวันนี้อากาศเย็ยนตอนเช้าอุณหภูมิลดนิดหน่อยอุณหภูมิต่าสุด21ยังน้อยกว่าภาคเหนือนะครับแต่ถ้าใคร อยากเอาแบบยืดเยื้อขึ้นแบบยอดภูเลยวันนี้บนยอดภูแถวแถวอีสานจะต่ําสุด10องศาภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละยีมีลมกระโชกแรงแถวแถวราชบุรีนครปฐมสุพรรณเมืองการอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์อุณหภูมิต่าสุด23ภาคตะวันออกวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละสิบริเวณจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ระยองไม่รู้ฝนมาหลงหรือดูมายังไงเนาะ ผมจาได้ื่าวันซืนกลับมาฝน,นกระหน่าตั้งแต่นู้นนะครับที่พักมอเตอร์เวย์นึงระยองเลยตกตลอดก็ยังนึกถึงพักพวกอุตส่าห์เดินทางมาจะมาเที่ยวจะมาเที่ยวประเทศไทยมันสนุกสักทีหนึ่งพ้นสุดท้ายปรากฏว่าฝนกระหน่าซะจนเที่ยวไม่ได้พักใต้ครับลงไปทางพักใต้ใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้ากะนองลละหกสิบแถวแถว นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสจะตกหนักส่วนฝั่งตะวันตกครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละหกตกหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาไปทางฝั่งครับมีเรื่องดีๆเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะจริงๆไม่ใช่เรื่องดี นักข่นนครับมันเป็นเรื่องที่ถ้าจะว่าไปแล้วมันมันเป็นเรื่องแย่มากกว่านะสาหรับคนที่อดอยากอยู่โหยเนี่ยนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ผมผมเห็นภาพแล้วผมมีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเราเนี่เป็นประเทศของน้าใจจริงๆคือไม่ต้องดูภาพนะครับที่แรกผมผมเตรียมภาพไว้และ้วะเจาให้ดูแต่ว่าเอาเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันแกเดินมาน่ยคือคนโพสต์เฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าบุบบุบชาติ เล่าเรื่องว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเดินมาหน้าร้านถามหาร้านรับซื้อโทรศัพท์มือถือนะคือคนคนนี้เหตุกเกิดที่ภูเก็ตนะครับคนคนนี้เขเดินมาที่ร้านที่ผู้หญิงคนนี้ทํางานอยู่สภาพเหงือเต็มตัวเลยครับแล้วก็ขนาดแมสที่ใส่นะครับมันขาดก,กระลุกกลิงเลยแมสที่ใส่ปกป้องตัวเองเนี่ยขาดสายก็ขาดเดินมาถึงก็ถามว่าน้อง ถวเนี้มีมีที่ไหนรับซื้อโทรศัพท์ไหมผู้หญิงคนน้อยคนที่โพสต์เรื่องเขาก็บอกว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะพี่คนนั้นเขาก็บอกว่าคือพี่ไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวกินพี่หาที่รับซื้อโทรศัพท์พี่ต้องเอาเงินส่วนนี้มาประทังชีวิตพี่ตกงานไม่มีอันจะกินเลยไม่มีตังในกระเป๋าเลยน้องคนโพสต์ก็บอกอ๋อค่ะสะแล้วพี่คนนั้นยืนหันดีหันขวางอยู่เดี๋ยวบอกน้องพี่มีสายชาร์จแอนดรอยอยู่เส้นหนึ่ง ขอแลกข้าวกล่องหนึ่งได้ไหมพี่ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเลยน้องผู้หญิงคนนี้คนโพสต์ก็เลยบอกไม่เป็นไรคะ่ะพี่นั่งรอแป๊บหนึงนะเดี๋ยวหนูทาข้าวมันไก่ให้พี่คนนั้นก็บอกขอบคุณนะขอบคุณจงจากใจจริงๆแล้วก็เป็นภาพที่เขานั่งรออยู่ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับแอบถ่ายไว้ที่ผมจะนําเสนอทีแรกเป็นภาพแต่ว่ามันคิดคงไม่ดีนะครับก็เหมือนเป็นการไปล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขา ผู้ชายเคยนั่งเห็นเลยว่าแมสเขานี่มันเก่าแบบคงกันอะไรไม่ได้แล้วล่ะพอได้ข้าวกล่องแกก็เดินหิ้วเดินจากไปพร้อมด้วยสายโทรศัพท์ที่ผมชอบคือพี่เขาไม่คิดไปทําอะไรที่มันมันผิดนะครับคือคนมันหิวนทำได้ทุกอย่างแต่เดินมาขอกันดีๆบอกเอาสายชาร์จโทรศัพท์นี่ก็ได้แลกแต่น้องผู้หญิงคนนได้บอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูทําให้แกได้ข้าวแกก็ขอบคุณแล้วก็ ไปหาที่นั่งกินของแก่ฟังครับประเทศไทยเราไม่ควรมีคนที่อดอยากหิวโหยจนถึงขนาดนี้นะครับแต่มันมีคนตกงานแล้วไม่มีเงนินมันมีเยอะก็แต่เพราะคุณอยู่ในประเทศไทยไงเพราะคุณอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศที่ผู้คนยังมากได้น้ําใจคุณถึงอยู่ได้แล้วผมเห็นภาพภาพหนึ่งจะให้ดูนะเอาผมว่าผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวนะครับ ภาพภนี้เป็นภาพที่ผมชอบม,มากท่านฟังที่อยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube ลองดูนะครับลองดูภาพดีๆจำได้ไหมผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วบอกว่าผู้นำห้าศาสนาเขาเดินเจริญเมตตาเนี่ยเห็นคนแต่งตัวแตกต่างกันไหมครับมีพระชาวพุทธมีคนแต่งตัวเหมือนบาทหลวงในาศาสนาคริสตมีคนโภค เาเรียกอะไรนะยาบใช่ไหมเหมือนมุสลิมแต่งหลายาศาสนานี่คือภาพที่น่าประทับใจมากเป็นภาพของคนซึ่งเป็นผู้นำห้า,าศาสนาเดินจเจริญเมตตาซึ่งเขาจะเดินตั้งแต่เบตงจังหวัดยะลาขึ้นไปจนถึงนู่นนะครับเหนือสุดที่อำเภอเชียงของแม้ถ้าผมมีโอกาสผมจะไปหลักรอชิดเชียงของเนี่ยเดินด้วยไม่ไหวเ,เดินมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับโรงบาลน,นี้ที่ถนนโชคสมานห้า อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีตัวแทนผู้นำศา 5, สนาห้าศาสนาซึ่งประกอบด้วยศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมาณ์ศาสนาซิกนะครับและตามด้วยพี่น้องประชาชนาก็ประมาณสักประมาณ50คนนะเดินกันทั่วเมืองหาดใหญ่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุกมีความร่มเย็นตามคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสที่บอกว่าถ้าศีลทมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ แล้วเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองบรรดาธรรมนั้นบอกไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะหา,าศาสนาก็คือพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกเดินเจริญเมตตาให้เป็นที่เกิดสันติสุขเพราะว่าเราอยากให้ประเทศสงบสุขให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุกมีความร่มเย็นไม่เกี่ยวกับการเมืองเอาศีลธรรมอย่างเดียวผมได้เล่าไปแล้วนะว่าพวกเขาจะเดินโดยที่เดินไปเนี่ยเขาไม่ได้เดินแบบเอาเปนเอาตายนะครับ เขาจะเดินไปทุกจังหวัดแล้วก็มีการไปนั่งเสวนาไปนั่งพูดคุยกันถ้ามองคิดถึงคนเนี่ยต่างศาสนาต่างเชื้อชาติแต่ว่าที่สุดแล้วคือรวมหัวใจกันได้ก็คือเมตตาต่อกันไม่โกรธกันมันจะเป็นเรื่องที่ดีครับขอภาพนี้อยู่ในใจผู้คนนานๆอ่ะมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวก็ต้องพูดถึงเรื่องของบอกว่าเมื่อวานนี้เหมยขับมาแล้วครับ นักท่องเที่ยวเจอสองวันติดตบนยอยดอยอินทนนท์ถ่ายภาพแล้วก็เดี๋ยวนี้มันโพสต์ภาพกันง่ายไงก็คือทุกคนก็มีสื่อออนไลน์อยู่ในมือก็ส่งต่อกันไปเแ่วมีรายงานข่าวบอกว่าคนที่ไปผูกระดึงคืออยากจะสัมผัสที่มันหนาวแบบหนาวสะท้านใจไปเลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้บางคนขึ้นผูกระดึงไม่ได้ครับต้องรอนานนานทามาเพราะอะไรเพราะ ลูกหาบคือใครที่จะขึ้นภูกระดึงเนี่ยนะถ้าใครเคยขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ใครไม่เคยขึ้นผมกาไล่ฝั่งคุณจะต้องเดินขึ้นไปเดินเองนะไม่มีใครเดินให้นะขาก้าวแต่ละก้าวคุณจะต้องก้าวขึ้นเองผมยังจําไม่ลืมนะแล้วคนท,ที่เดินขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องจาเขาเรียกมันจะเป็นจุดพักจุดแรกแล้วกาเรียกซำแหกซำแหกซำคือน่าจะเป็นเหมือนกับแหล่งที่มันเป็นที่อะไรอะ เป็นที่นั่งพักอะนะแหกคือแรกแต่มันมันไปพ้องกับคำว่าแหกเหนื่อยหอบแฮกแฮกนะครับหลังจากนั้นก็มีสำนวนสำนีนำนนขึ้นไปเรื่อยๆกว่าจะถึงคุณต้องเดินแต่ในขณะที่คุณเดินขึ้นไปนะครับคุณจะแบกสัมภาระข้าวของบางคนเอาเต็นท์ขึ้นไปบางคนเอาโอ้เยอะคุณขึ้นไปเอาแต่ตัวไปคุณก็จะไม่ไหวอยู่แล้วแต่ก็จะมีพวกที่เขาเรียกว่าลูกหาบลูกหาบจะก็จะเป็นคนหาบหามขึ้นไป เขาขึ้นไปให้คุณ,คณก็จจ่ายค่าจ้างเขาคิดเป็นกิโลนะครับนั่นแหละครับผมชื่นชมพวกลูกหาบเหล่านี้จริงๆเชื่อไหมขณะที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยพอเราเดินขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็บอกโอ้ยแบหลาแล้วครับไม่ไหวแล้วจบชีวิตนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินจะอยู่บนภูกระดึงกี่วันก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายคุณก็จะต้องเดินกลับลงมาอีกแต่ลูกหาบเนะี่ยเดินขึ้นเดินลงวันหนึ่งบางคนสองเที่ยวอะ เขาเดินขึ้นไปแล้วก็เดินกลับลงมาเพื่อเพื่อทําเงินพวกนี้แข็งแรงมากครับแต่เมื่อวานนี้ลูกหาบที่มีอยู่ประมาณ300กว่าคนหมดครับเพราะว่าเขาบอกคนไปจนหาบกันไม่หวาดไม่ไหวอะ่ะโอ้ดีใจแทนพวกเขาด้วยพูดถึงภูกระดึงเนี่ยนะเคยมีความคิดที่จะทํากระเช้าขึ้นสู่ยอดภูกระดึงโดยขึ้นซะอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีคนบอกว่าก็ดีนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือ เวลาที่เกิดมีนท่องเที่ยวขึ้นไปเจ็บไปป่วยบนนั้นน่ะเอาลงมาไงออะหามเลยไม่มีอะไรงไงแล้วก็แล้วก็ขยะในเวลาไปทิ้งขยะไว้เนี่ยทําไงลูกหาบลูกหาบต้องขนลงมาเจ้าหน้าที่อุทยานต้องขนลงมามันเหนื่อยเขาก็มีความคิดที่จะสร้างกระเช้าขึ้นสู่ภูกระดึงซึ่งผมว่าก็เป็นแนวคิดที่ที่น่าพิจารณาก็คือไปสร้างซะอีกจุดหนึ่งไปสร้างซะอีกคนละฝากหนึ่งกับกับจุดที่จะมีนักท่องเที่ยวเขาเดินขึ้นคใครอยากเดินเดินไป ก็มีลูกหาปลูกหมนะครับแล้วก็ไอ้กระช้านี่ก็ต้องไม่ไปแย่งอาชีพของลูกหาบบางคนบอกมันทําให้เกิดนู่นนี่นั่นมันก็คิดไปได้ทุกทุกอย่างทุกทางในแหลง่งท่องเที่ยวที่สําคัญทําคัญของโลกนะครับเขาก็ทากันแบบนี้แหละก็คืออย่าไปทําให้มันเกิดเกิดการรบกวนรายได้ของคนท้องถิ่นเขาคือไปสร้างซะในอีกจุดหนึ่งอย่างเช่นอาจจะมาสร้างซะทางด้านอีกอำเภอหนึ่งก็ได้ใครที่อยากเป็น อยากจะขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่ไหวก็ไปขึ้นทางด้านนน้นอะไรเงี้ยนะภูกระดึงอาที่จังหวัดน่านเมื่อวานนี้คึกคักมากครับวันหยุดยาว4วันนักต้องเยวแห่กันไปนสัมผสัสอากาศหนาวที่ที่หลักๆก็คือเนี่ยนะครับดอยภูคาแล้วก็ที่บ่อกเกลือส่วนที่นู่นครับภูลมโลผมผ่านทีไหนไม่เคยได้ขึ้นไปสักกทีเพราะว่าบนน้นลมลมแรงมากแล้วก็ ห้องน้ำห้องทายังไม่สะดวกสบายนะกกับการที่จะขึ้นไปไปนอนพักค้างแต่เมื่อวานนี้มีคนส่งภาพกันแล้วครับเป็นภาพของภูลมโลที่บอกว่านางพญาเสือโครง่งเ,เริ่มบาดแล้วคาดว่ามันจะสะพรั่งเต็มที่ก็นู่นนะครับเดือนธันวาคมกับท่องเที่ยวกันให้เต็มที่ที่ใกล้ๆลงมาทางตะบนอกด้านนี้ที่เกาะกูดเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่านะักท่องเที่ยวไปเป็นหมื่น เยอะมากครับก็แสดงว่าหยุดยาว4วันที่ผ่านมานั้นได้ผลกับการกระตุ้นเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ขายก็รู้สึกดีขึ้นว่าเออมันค้าขายนะค้าขายได้แทนที่จะนั่งตบยุงกันปอบแปปอบแปะไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยส่งท้ายวันหยุดยาวคือเวลาคนไปเที่ยวกันเยอะๆเมื่อผมนั่งดูภาพด้วยความสลดใจมันเป็นภาพของรถโตโยต้าฟอร์จูเนอ ไปกันทั้งครอบครัวครับพุ่งชนต้นไม้แล้วตายไปสองคนบาดเจ็บไปสองก็น่าจะเป็นเรื่องของความไม่ชำนาญเส้นทางนั่นเองเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะเดินทางกันนะครับคนที่มีชินทางเนะี่ยพยายามทาตามกฎหมายนะครับคือตามกฎหมายนะั้นก็จะบอกไว้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าให้เกินแล้วโดยเฉพาะในชุมชนก็80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปติดตามสถานการณ์ของโควิด -19 ซึ่งต้องรายงานกันทุกวันบ้านเราดูเงียบๆดูสบายสบายแต่ว่าต่างประเทศนั้นต้องบอกเลยว่าเขามันจะมีแต่วิกฤตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีแต่ทับเท่าทวีคูณที่แคลิฟอร์เนียประกาศคำสั่งห้ามออกนอกเหตสถานศยามิการแล้วครับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าเริ่มตั้งแต่21พฤศจิกายนแล้วมีผลไปจนถึง21ธันวาคมแล้วอาจจะขยายเวลาออกไปอีกถ้าจำเป็น เพราะว่าอัตราการแพร่ระบาดของโควิดนาทีมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตอนนี้อเมริกากำลังเผชิญกับการระบาดอย่างหนักรละลอกใหม่ตักมากครับมีผู้ติดเชื้อถึงแสนแปดหนเจ็ดพันรายเมื่อวานนี้มีคนตายที่บราซิลสูงถึงแสนหกหนเก้าพันรายเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเป็นยอดป่วยยอดตายที่ผมพยายามรวมๆเอามาให้รัเสเซียตอนนี้ หนักมากครับที่ประเทศรัสเซียคนติดเชื้อพุ่งขึ้นถึง24,000รายในวันเดียวแค่24ชั่วโมง24,000รายลองคิดว่าจะเป็นประเทศไทยเนี่ยวันละพันธรก็จะรุ่งโยงแล้วครับนี่24,000ในแค่24ชั่วโมงเกาหลีใต้นี่ล้วลอกสามแล้วนะเกาหลีใต้เคยปิดไปพักหนึ่ง แล้วก็ปอบเปิดอีตอนที่เปิดนะครับคนก็ไปเดี่ยวตามผับตามเถกตามบาร์ติดกันออกมา,าทีนี้ปิดอีกไปไปมามาตอนนี้รอบสแล้วเกาหลีใต้ตอนนี้นนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยส0,000คนส0,000คนฟังดูแล้วก็น่ากลัวนะครับเอาลงมาใกล้บ้านเราเขย่นิดหนึ่งติดติดกันแน่ครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยเขายังอยู่ที่หลักร้อยในขณะที่เราหลักพัน เมียนมาหลักร้อยแต่วันนี้เป็นไงครับเมื่อวานเนี่ยยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศพม่าผมเรียกติดปากพม่าเนี่ยนะ76,414รายเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยละ,ะว,นนยวันเดียวเนี่ยพบผู้ป่วย1,500กว่าคนพันกว่าคนนะครับวันละเป็นพันเป็นพันทำไมไม่จะไม่ขึ้นหลักหมื่นเมียนมายังพบผู้ป่วยโรคโควิด -19 ตายเพิ่มขึ้นอีก19คน ในช่วง24ชั่วโมงทําให้จำนวนผู้ป่วยก็ตอนนี้ถือว่าเยอะแล้วครับอองซานซูจีซึ่งเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมากระตุ้นเตือนประชาชนบอกขอให้งดเบ้นการเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะมันกําลังจะถึงคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงรัฐบาลกําลังเตรียมรายการบันเทิงทางโทรทัศน์เพื่อเฉลิมฉลองแทนที่จะออกไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองในพื้นที่สาธารณะ ปัจจุบันเนี่ยครับเมียนมาก็ห้ามการรวมตัวขนาดใหญ่ทั่วประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารพัดมาตรการที่จะยับยั้งการระบาดของโควิด -19 แล้วไทยติดกับพม่าแค่นี้เองถ้าเป็นคอนโดมิเนียมก็คือว่าถือว่าผนังตึกติดกันนะแล้วเมื่อวานนี้เป็นไงครับเจอแล้วเ,เมื่อวานเนี่ยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รายงานสถานการณ์ประจำวันบอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก11รายเอาไม่เป็นไร11รายนั้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะอยู่ในที่กักกันท,ที่คือที่เขาเรียกว่าสเต็กวอลนทีนมาจากไหนบ้างครับมาจากฝรั่งเศส1เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แห่งละหนึง่งนอร์เวย์สองสารารอาณาจักรหนึ่งฮังการีสอจากอเมริกา1แต่ที่สำคัญครับมีคนคน,คนหนึ่ง ที่มาจากต่างประเทศแล้วไม่ได้เข้าสู่ที่กักกันของรัฐเป็นผู้ติดเชื้อหนึ่งรายจากประเทศพื้นบ้านก็คือพม่านี่เองเท่านั้นเองครับเป็นเรื่องเมื่อวานเนี้ครับเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูล COVID 19, โควิด1 9โพสต์ข้อความบอกว่าตากสั่งล็อกดาวน์ศูนย์พักพิงผู้ลีภ้ภัยจากการสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด 1นึ่งหลายเป็นผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาอายุ48ปีทรงรักษาที่โรงพยาบาลพบพระแล้วพบพระนี่คืออำเภอนะครับจะมีโรงพยาบาลชื่ออำเภอโรงพยาบาลพบพระเบื้องต้นก็พบว่าคนคนนี้คนอายุ48คนนี้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับคนไป10คนก็ต้องติดตามเข้ากระสู่กระบวนการคัดกรองแล้ก็สืบสวนโรคต่อไป บ้านเรามันจะเหมือนอย่างดี้นะเดี๋ยวๆก็จะมีเหตุให้มาต้องเหมือนกับซ้อมใหญ่กันสักทีหนึ่งก็สดุงยงเอาละเหมือนกับตอนที่เขาเรียกอะไรนะทหารทหารอียิปต์ที่มาที่ไดยองเราก็ตื่นตัวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ค่อยๆลดลดการดไอ้แมสที่เคยปิดหน้าก็ลงมาอยู่ที่คางเหมือนเดิมพอมีเขาบอกเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ทีนี้ก็ดึงแมสขึ้นปิดปากยกการ์ดขึ้นเหมือนเดิม ก็ระวังกันแล้วกันนะครับไปไหนก็ตามเมื่อวานเนี่ยผมไปคือมันมีธุระจะต้องไปที่ห้างบอกเลยก็ได้ห้างเซ็นทรันที่ระยองโอ้โหเวียนอยู่สามรอบครับไม่มีที่จอดรถคนเยอะจริงๆผมเห็นเนี่ยครับคือเวลาจะเข้าห้างแบบนี้เขาก็จะมีมาตรการคัดกรองคือคุณต้องสวมแมสนะคุณต้องวัดอุณหภูมกิก่อนเข้า แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยบางคนก็เดินเออลเลยเฮ้ยลอยชายไม่ปิดไม่อะไรเนี่ยครับอย่าชะล่าใจนะครับผมจะบอกให้ทรมาติดกันแคดนี้ยุ่งเลยมีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวต่อเนื่องข่าวหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีการพบเขาเรียกอ,อะไรายาเสพติดจำนวนหนึ่งคือกรณีที่เขาตรวจพบโคเคนทึ่งหนัก ถึง11ตันที่8ริว้วแล้วต่อมาก็มีรายงานข่าวที่มันฟังดูทำแม่งทำแม่งบอกว่าเอ้บางถุงบางกระสอบก็ไม่ใช่โคเคนก็มีกับปรากฏว่าเมื่อวบานนี้ครับคุณวิชัยชัยมงคลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสเนี่ยกับผู้บริการสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของปปสแล้วก็มีตำรวจคือทุกฝ่ายไปช่วยกัน เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบสารเคมีจากโกดังสินค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาแปดริ้วเ่ยครับคือเขาจับได้เมื่อ12พฤศจิกายนคือมีการยึดตอนที่ยึดเนี่ยบอกเป็นเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะบอกทั้งหมด466กระสอบเป็นยาโคเคนที่สามารถยึดได้ใหญ่ที่สุดล็อตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย มูลค่าถึง3 0ม0 0ื่นล้านแต่ตอนหลังพอไปตรวจในห้องแล็บพบว่าเป็นสารคลอเรคสารไตรโซเดียมฟอสเฟตที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาตอนนี้ก็เลยเป็นที่เคลือบแข็งสงสัยกับประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะอะไรครับพูดกันให้ชัดๆตรงๆรงไปตรงมาก็คือบอกว่ามันเคยมีไอ้แบบประเภทจับได้แล้วเพ่ออยู่ๆของกลางหายหายแล้วมันก็ไปปรากฏในตลาดนั่นแหละครับอะไรทําัองนั้นเนี่ยมันเคยปรากฏมาแล้วคนเขาก็เลยสงสัย สงสัยค้องใจแม้กระทั่งในม็อบก็ไปพูดกันนะก็ไปใส่ตีทุกคนก็จะมีการตอกใครใส่ขาวไปด้วยเมื่อวานนี้คุณวิชัยชัยมงคลเลยครับปปสอบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยก็มีการตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบแล้วมันเป็นสีม่วงก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสารเคตามีนประกอบกับหลักฐานที่จับกลุ่มที่ไต้หวันที่เขาติดต่อประสานเรามาเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละ ก็เลยมีการสืบสวนพบมา,มาจากโกดังสินค้าในพื้นที่บางประกงแล้ก็ไม่เคยพบสารไตรโซเดียมฟอสเฟตเมื่อตรวจใุชุดทดสอบแล้วมันก็จะออกมาสีม่วงคือเขาไม่เคยไปตรวจไอสารที่ว่านี่ไงออกมาสีมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าในการบันทึกจับกลุมเมื่อบันทึกไปแล้วก็เขาได้บันทึกไว้เพียงแค่ว่าเป็นวัตถุต้องสงสัยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นก็บอกเป็นวัตถุต้องสงสัยคล้ายเคตามีน ทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ยืนยันแล้วก็เมื่อวานนะครับก็มีคุณมิสเตอร์เจอร์มีดักลาสซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่เขาติดตามเรื่องนี้ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่าก็ยินดีที่จะสนับสนุนประเทศไทยคือจะเอาเอาไปตรวจนู่นเลยครับเอาไปที่ศาลประชาชาติเลยที่ u ูเลยเป็นการยืนยันว่าสารนี้มันเป็นเคตามีนหรือว่าเป็นศาลอื่น ติดตามดูนะครับเราจะเพิ่งไปฝันธงบอกว่าให้เขาทุจริตก,กันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นเราไม่ใช่ศาลติดตามดูก็แล้วกันครับเอ่อปาณนี้เกิดไฟไหม้อยู่จุดหนึ่งครับไอ้ไฟที่ไหม้เนี่ยไหม้ที่หน้าอาคารไทยสมิดเพราะเอ่ยชื่อไทยสมิดเนี่ยผมว่าบางคนก็เอ๊ะมันคุ้นคนชื่อไทยสมิดก็คือเป็นทรัพย์สินของครอบครัวสกุลจึงรุ่งเรืองกิจ นึกออกใช่ไหมครับของใครก็เป็นของครอบครัวคุณธนาธรน,นั่นเองแต่ปรากฏว่าจากไฟที่ไหม้เนี่ยครับก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยบางกะปิก็ไปดับจนสงบลงไฟลุกไหม้สายสื่อสารแล้วก็ลามไหม้ต้นไม้บริเวณนั้นเก่าไม่ทันขึ้นอาคารนะครับเห็นแล้วก็น่าตกใจนะเพราะอาคารมันใหญ่เห็นแล้วก็ควันขโมงขึ้นสู่ท้องฟ้าคนก็ตกใจกันไปหมดแต่ อย่างดีที่ไม่ไม้อาคารนะครับท่านฟังครับเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของ Big Cleaning ก็เมื่อวานนี้กลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันสมาชิกเพจที่ชื่อว่าเชียร์ลุงเขาจัดกิจกรรม Big Cleaning อีกครั้งหนึ่งที่แถวๆถวสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเมื่อบันที่20พฤศจิกายนเนี่ยนะ เขาทำไปหนึ่งแล้วนะก็คือมีการลบข้อความที่ไม่เหมาะสมเมื่อวานนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดมีการมาสาดสีมาทําลายทรัพย์สินราชการหรือเขียนไม่เหมาะสมอีกก็จะทําอีกกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป,ป,ป้องสถาบันก็บอกเดี๋ยวจะลบอีกตามไปลบให้มารู้สึกให้สํานึกแต่คนเขียนอย่างที่ผมบอกครับเขียนแป๊บเดียวเสร็จแต่คนลบลบนานนะเหนื่อยกว่าต่อไปนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับท่ามกลางความอึดอัดของ พี่น้องประชาชนคนไทยว่าเมื่อไร่มันจะจบเมื่อวานนี้ก็มีการชุมนุมที่ถนนอักษะแกนนําทีมจัดกิจกรรมก็ขึ้นประสายสายเหตุของการจัดงานที่ถนนอักษะบอกว่าเกิดจากการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี57คือจริงๆเรื่องคนเสือ้อเหลืองเสื้อแดงมก็น่าจะจบไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นการฟื้นกันก,นกลับขึ้นมาใหม่กลุ่มที่จัดเขาบอกว่าเป็นการ ือนกับสาเหตุของการจัดงานเนี่ยเป็นการาย้อนนะลึกถึงการสลายการชนมงคลเสดงจเมื่อปี57แล้วก็หลังจากที่ขอสชอยยึดอำนาจแล้วก็การจัดเมื่อวานนี้เป็นการรวมตัวของสิทธิเก่าถนอนอักษะเมื่อปี57จําได้ไหมครับจำได้ใช่ไหมท่านย้อนไปก่อนที่จะมีการปฏิวัติยึดอำนาจแ๊บนึงนิดนึงเนะี่ยตอนนั้นมีการชนุมของคนสแสดงอยู่ที่ถนอนอักษะนั่นแหละครับเมื่อวานนี้ก็ก็มีการพูดถึงเรื่องของ กรณีที่คนเสื้อแดงถูกฟ้องร้องเรื่องตายแล้วก็เรื่องของการที่รัฐสภาไม่รับร่างของไอร์ลเมื่อวานนี้ตอนทุ่ม30กว่านาทีที่ทางเขาเรียกถนนอุทยานหรือถนนอักษะนะครับบรรยากาศก,การชุมนุมก็จะเป็นเป็นการรวมกลุ่มของคนเสื้อแดงจากพื้นที่ต่างๆนัดหมายจัดการชุมนุมปราศัยใช้ชื่อว่าไม่รักนะไม่รักนะ ไม่รักระวังติดคุกนะตอนประมาณสักใกล้ๆจะเย็นนะครับใกล้ๆจะพบคําใกล้ๆจะพบคํากลุ่มผู้ชุมนมก็เอาโลงศพสามโลงเป็นการสื่อถึงผู้ชุมนมแนวร่วมนปชที่ต้องบาดเจ็บและสูญเสียในช่วงเวลาของการถูกสลายการชุมนุมที่ถนนอักษะในการชุมนุมปี57โลงศพนั้นโลงหนึ่งถูกคลุมด้วยสีฟ,ฟ้าเข้ม แล้วโรง,งกลางก็จะถูกคลุมด้วยธงชาติไทยอีกโลงถูกคลุมด้วยสีเหลืองเอาไปหวางไว3้3ามโงแล้วก็มีการทำพิธีอะไรต่างๆกันนะครับเมื่อวานนี้ม็อบถนอนอักษะเขามีการประกาศตัวโดยกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มคณะราษฎรที่เรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นไงเป็นเป็นภาคีนักศึกษาสารยานะครับกับกลุ่มมวลชนคนสแสดงจากพื้นที่ต่างๆ เขามีการเปิดเผยแถลงการของกาดภาคีเพื่อประชาชนเนื้อหาหลักๆก,ก็คือพูดถึงเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองพูดถึงเรื่องของกิจกรรมการชนมุมต่างๆที่มีการเกิดกาดหลายทีมกาดนี่ก็คือคนที่ดูแลความปลอดภัยกับผู้ชนมุมนะเขาก็บอกกลุ่มกาดต่างๆเนะี่ยได้จัดตั้งกลุ่มกาดภาคีเพื่อประชาชนหมายความว่า,ากาดของที่นู่นที่นี่ที่นั่นก็มารวมกันเป็นทีมเดียวกัน เขาใช้ชื่อเรียกว่าการพาคีเพื่อประชาชนมีอุดมการณ์ก็คือทีมการปลดแอกจัดตั้งเพื่อปกป้องมวลชนสนับสนุนเพื่อนร่วมอุดมการ์มุ่งเน้นให้ทีมงานปลอดภัยปกป้องประชาชนสนับสนุนอุดมการของมวลชนทีมการรัษฎรจัดตั้งเพื่อปกป้องรัษฎรที่เข้ารวมชุมทางการเมืองทีมรัษฎรฝั่งทนเป็นกลุ่มการอชิวะจัดตั้งเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์มข้อทีมการเฉพาะกิจจัดเพื่อ สนับสนุนรวมการและข้อเรียกร้องที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ที่ต้องการปกป้องประชาชนแบบเฉพาะกิจคือหลายๆายกลุ่มอ่ะเขาเรียกทีมกาดฝั่งทนทีมกาดเฉพาะกิจทีมกาดอากีระพลังมวลชนทีมองค์กรบริการสเปเชียลฟอสทีมนกพิราบขาวทีมกาดฟันเฟืองประชาธิปไตยทีมอาชีวพิทักษ์ประชาชนนี่คือทีมกาดที่เขาบอกต่อไปนี้เขาจะพร้อมที่จะดูแลเคียงข้างพี่น้องประชาชน ก็คือจะเป็นคนที่จะดูแลให้กำลังใจปกป้องดูแลเคียงข้างจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกลับมาเป็นการถแถลงการของกลุ่มต่างๆที่เขาจัดตั้งเป็นการพาคีเพื่อประชาชนก็คือเป็นการรวมตัวกันนะครับเสนออีกฝักฝังหนึ่งเมื่อวานนี้วันที่22นะครับก็มีจากการที่มีโปสเตอร์เชิญชวนคนรักสถาบัน รวมพลคนปราจินบุรีปกป้องสถาบันเขาก็พากันไปที่บริเวณหน้าลานพระรูปรัชกาลที่5หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีตั้งแต่ประมาณสัก4ี่โมงเย็นใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็บางส่วนก็เป็นสีชมพูมาจากอำเภอต่างๆ7จ็ดอำเภอก็คือเมืองประจันตคามสีมหาโพธิ์สีมโหสถกบินบุรีแล้วก็บ้านสร้างประมาณสักสองพันคนปั่นจักรยานมาก็มี แล้วก็มีบินบาลทธิ์เอกพันบาลทลิ์มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับสองพี่น้องก็เดินแจกธงชาติธงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ล,ลึกกันวิทูนาคเสถียรซึ่งเป็นประธานชมรมคนรักสถาบันกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานก่อนที่จะให้บินบาลทธิ์พูดถึงสาเหตุของการไปร่วมปกป้องสถาบันอีกครั้งหนึ่งบินเขาก็พูดถึงเรื่องสถาน,นการณ์ที่มีคนจับจ้งองสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาไม่สามารถทนต่อไปได้ที่จะต้องเขานั่งนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นมาปกป้องบินบอกว่าถ้าที่ใดที่จะมีการรวมพลเพื่อปกป้องสถาบันเขาจะไปร่วมกิจกรรมทุกครั้งก็เมื่อวานนี้เหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ดีนะครับจบไปในตอนเวลาประมาณ18นาฬิกาคราวนี้ไปดูทางฝากฝังตำเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างคือไม่ว่าจะชุมนุมอะไรที่ไหนตำรวจนี่เหนื่อยทุกแห่ง เมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้ว่าชนอรองผู้บริหาร,รตำรวจนครบาลแล้วก็พลตำรวจตรีจิรศรแก้วเอกแสงอันนี้เป็นรองผบชนอยคนหนึ่งแล้วก็มีพันตำรวจเอกคฤษณพัฒนเจริญท่านนี้เป็นรองโฆษกก็มีการพูดถึงมาตรการการรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านจราจร กรณีความคืบหน้าของการจุนมนุมเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่แยกเกียกกายแล้ววันนั้นเนี่ยนะมันมีคนคนหนึ่งสวมเสื้อกันฝนสีชมพูซึ่งคาดว่าผมขอใช้คำว่าคาดว่านะเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นการของกลุ่มรัศดรก่อเหตุยิงปืนใส่ผู้ชุนมนุมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนหลังเนี่ยคนคนนี้เขาได้ออกมาแสดงตัวว่าไม่ใช่เขานา ตำรวจเมื่อวานที่พนตรวจตรีพิยะตะวิชัยบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นคนผิดก็มาพบตำรวจนะมาเลยเพื่อเป็นพยานในคดีเพราะว่าในการสืบวนมีคนสวนชุดสีชมพูไม่ใช่คนเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็มาที่คุณออกมาบอกว่าไม่ใช่คุณคุณมาเลยคุณมามาพิสูจน์กันเลยว่าจะได้รู้ไปเลยว่าเป็นคนันเดียวกันไหมแต่ตำรวจบอกว่า,าการติดตามตัวขนาดนี้คืบหน้าไปมากในขณะที่แปลกนะครับท่านฟังครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานบอกตรวจเจอกระบอกกระสุนในที่เกิดเหตุอีกหลายชนิด เพราะวันนั้นมันเสียงปังตรงนั้นปังตรงนี้ก็บอกมีปลอกกระสุนหลายหลายชนิดก็แสดงว่ามีการยิงมากกว่าหนึ่งแต่จะว่าไปนะครับผมพูดตรงๆนะม็อบเขาก็ไม่เคยเชื่อใจหรอกเขาบอกว่าตำรวจสร้างหรือเปล่าปลอกกระสุนเจอตรงนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็ว่าไปตำรวจเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยโดยพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จมีการถแถลงความพร้อมมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างที่บอกครับชมนมกันที่ไหนตำรวจก็ต้องไปอะ่ะคือที่ก็จะนัดกันใหญ่ในวันที่25พฤศจิกายนนะวันนี้วันที่23มามือือเน่จะเจอนัดกันแล้วถามว่าทําไมบางคนก็บอกแปลกๆนะทุกทีเนี่ยเขาจะนัดกันม็อบก็จะนัดกันบรหยุบรเสาววันอาทิตย์แต่นี้นัดวันที่25 เป็นวันพุตเนี่เอ๊ะทำไมต้องนัดวันนั้นก็มีคนไปสืบเสาะค้นหาบอกว่าอ๋อวันนั้นเป็นวันเกิดคุณธนาธรจึงรุ่งเนืองกิจแต่มีคนลึกไปกว่านั้นอีกครับมีคนลึกไปกว่านั้นอีกเดี๋ยวจะไล่ฝั่งอ่ะทีนี้เอาตรงนี้ก่อนท่านกฤษณะอะ่ท่านปิยะตะวิชัยนะครับก็บอกว่ามีการประชุมเตรียมความพร้อไมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วแกนนำเนี่ยถ้าผิดเงื่อนไขาการให้ประกันคือเวลาที่เขาให ประกันตัวคุณมาเนี่ยคือแต่ละคนมันจะมีมีคดีติดตัวอยู่เยอะนะครับเวลาที่ให้ประกันอสารจะบอกไว้คือการให้ประกันตัวแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสารจะบอกว่าเช่นเช่นนะสมมติว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศคนคนนี้หรือคนคนนี้อาจจะบอกว่าห้ามไปกระทําพฤติกรรมเดิมๆไอ้ที่คุณทําผิดมาเนี่ยห้ามไปทําซ้ําอีกอย่างนี้เป็นต้นตอนเนี้ย ตำรวจบอกว่าพนักงานสอบสวนกำลังเตรียมพิจารณาที่จะเสนอให้ศาลเพิกถอนประกันตัวแกนนำที่ผิดเงื่อนไขทั้งหมดรวมถึงกำหนดห้ามแกนนำเข้าพื้นที่การชุมนุมด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ห้ามยังไม่ได้ห้ามแต่เตรียมจะห้ามตำรวจจะปิดการจราจรเฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยและก็ป้องกันเหตุร้ายแล้วพลตำรวจตรีปิยะจะพูดถึงเรื่องการแจ้งข้อหา ตามมาตรา112บอกว่าถ้าดูตามพฤติการและบริบทของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเข้าข่ายความผิดก็จะแจ้งข้อหาตามนั้นแต่ยืนยันว่าตํารวจให้ความเป็นธรรมและก็การแจ้งข้อกล่าวหานั้นจะพิจารณาระดับกองบัญชาการเท่านั้นไม่ใช่เป,ปะปากต้องเป็นระดับกองบัญชาการส่วนการเตรียมออกหมายเรียกผู้ชุมนุมที่รัฐสภาแยกเกียดกายกานั้็ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันก่อนนั้นอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคล อาจจะมากกว่า30คนไหมเนี่ยคือท่านปิยะบอกว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนตัวเลขสําคัญที่คนกระทาผิดเชื่อว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยจะแบ่งความผิดไปหลายส่วนเช่นเช่นอะไรครับจัดก,การชุมนุมโดยไม่ชอบสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยเรื่องของการหมิ่นประมาทเขาว่าไปส่วนความคืบหน้าของวันที่17วันนี้เล่าไปแล้วนะเขาบอกว่าใครที่ คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทําเป็นคนยิงปืนก็ไปพบตํารวจแซ่อีกด้านหนึ่งครับเป็นเรื่องของเพนกวินเมื่อวานนี้ที่ถนนอักษรตอนที่ไปชุมนุมนั่นนะครับตอนประมาณสักสามทุ่มกว่าในพฤิชิวารักหรือเพนกวินซึ่งเป็นแกนนําคณะรัษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมในวันที่25พฤศจิกายนที่สำนักสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันนั้น,นจะมีการปราศัยเกี่ยวกับทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ขับประกาศเลยนะจะมีการพูดกันเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระหมหากษัตริย์จะให้ความสมพันกับความปลอดภัยแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการประทะเพราะฉะนั้นคุณเพนทพินออกตัวไปก่อนเลยบอกว่าถ้าเกิดความรุนแรงขอให้ทราบไว้เลยว่าไม่ได้เกิดจากผู้ชุมนุมนะและที่ผ่านมาความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่เคยมาจากประชาชนมาจากภาครัฐทั้งสิน้นส่วนการชมุมนุม ในวันที่25นั้นจะปักหลักครั้งคืนหรือไม่ขอเก็บไว้เป็นความลับและจะเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งจะชุมนุม7วันต่อเนื่องไหมก็ขอให้ฟังอีกรอบหนึ่งด้วย25จะเป็นวันที่จะเกิดอะไรเราก็ไม่รู้นะครับผมเห็นบางคนเริ่มจะพิจารณาตรงนี้แล้วก็ว่าคือวันที่25พฤศจิกาย,ยนทำไมมันช่างพอดีกันขนาดนั้นมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้ลนะ คุณอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่25เนี่ยสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนเขาจะนำนักธุรกิจสหรัฐในประเทศไทยไปเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทนนเมียบรัฐบาลแล้วก็ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์กลับไปยังคณะนักธุรกิจที่อยู่ที่อเมริกา บรรดากลุ่มทุนสหรัฐที่ว่าเนี่ยครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเช่น Apple 3M Ford อย่างเงี้ Cit ย Citibank อเงี้ Fed ย FedEx เงี้ Bay er ย Bayer เงี้ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งถ้าดูผนเผินมันเหมือนการมาพบของคณะนักธุรกิจขนาดใหญ่ของอเมริกาแต่เขาบอกว่าถ้าดูความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนทางเศรษฐกิจการเมืองที่เชื่อมโยงถึงกันแบบแยกไม่ออกงานนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา เ็นที่น่าสังเกตมากๆเลยทีเดียวก็หลายคนก็เริ่มมองไปตรงนั้นคือเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสหรัฐก็พยายามจะบีบให้ประเทศไทยเลือกข้างกเหมือนกับเลือกข้างสหรัฐเนี่ยเพื่อช่วยคานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเขาก็มองกันตรงนั้นท่านผูงครับมีการจับตาดูว่าการชุมโน,โนุมในวันดังกล่าวนั้นจะเกิดเหตุอะไรขึ้นไหมเพราะเมื่อพิจารจากเส้นทางข้างหน้า ข้างหลังมองไปข้างหลังย้อนไปข้างหน้าไอ้ไม่ย้อนไปข้างหลังมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ตอนนี้ร่างแก้ไขรัฐนูนมันเข้าสู่สภาแล้วเพียงแต่ว่าแนวโน้มที่จะแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์นั้นมันเป็นไปได้ยากมันก็เลยทําให้น่าจะจับตากันว่าหลังจากที่ม็อบไปที่หน้าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะพูดกันตรงๆเขาก็เลยบอกเขาต้องพูดเรื่องนี้ต้องพูดได,ได้แล้วมันจะยังไงต่อ ก็เลยมีบางคนบอกว่าเหมือนจะจงใจให้เกิดเหตุบางอย่างเพื่อพาดพิงบางอย่างหรือไม่ต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะเกิดเหตุบางอย่างเพื่อพาดพิงบางอย่างหรือไม่เรื่องนี้น่าจับตาครับเหลือเวลาอยู่สักสี่สานาทีเมื่อวานนี้ดรสุพนัทอภินญ,ญ,ญาณหรือดรนิวนักวิจัยการภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์ และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ของ University of Arkansas สหรัฐมริกาได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook มีเนื้อหาระบุว่าเบิร์กเนตอากะใช้คำว่าเบิร์กเนตม็อบลัสดรเรื่องโกหกมักจะมาก่อนความจริงเสมอแล้วก็พูดถึงเรื่องของสมศักดิ์เจียมปอบินสุรชัยที่ต่างก็มุ่งทำลายสถาบันด้วยการใส่ร้ายป้ายสีด้วยความเกลียดชังแล้วก็พูดถึงเรื่องของในหลวงรัชกาลที่10 นะครับพูดไปจนสุดท้ายเนี่ยครับอดอ,ดอรหนึ่งบอกว่าหากจะบอกว่ามอบลัสรเป็นความหวังของสังคมก็ไม่จริงเพราะว่าปากบอกอยากปฏิรูปแต่จะจ้วงจาบหยาบช้าไม่มีหยุดก็หมายถึงว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะล้มสถาบันกากษัตริย์เพียงแต่อยากจะปฏิรูปดรหนึ่งบอกว่าปากอยากปฏิรูปแต่จ้วงจาบหยาบช้าไม่มีหยุด ปากบอกหยุดคุกคามประชาชนแต่คุกคามตำรวจถึงที่ปากบอกสันติแต่รนหาเรื่องก่อความวุ่นวายทุกครั้งปากบอกภาษีกูแต่ทำลายทรัพย์สินสาธารนณะปากบอกต้องการอนาคตที่ดีแต่สร้างภาระให้สังคมปากบอกก็เป็นปัญญาชนแต่พฤติกรรมหยาบคายต,าต่ำตมปากบอกขี้ข่าประเดิษการแต่เป็นขี้ข่าอมริตทต่ชักใหญ่ม็อบเอาเยอะครับ ปากบอกต้องการประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมอานาธิปไตยก็คือเอาแต่ใจตัวเองคิดไงนี่ก็เป็นดรนิวมาเป็นชุดนะครับปากบอกรักสิทธิมนุษยชนแต่เหยียดคนอื่นเป็นสัตว์ปากบอกรักความเท่าเทียมแต่ละเมื่อกฎหมายเสียเองปากบอกรักเสรีภาพแต่ละเมื่อเสรีภาพผู้อื่นเป็นทั่วก็นี่เป็นดรนิวที่ออกมาครับต้องบอกครับมีข่าวกระเซ็นกระสายมาก็คือ วันนี้ผมเห็นหนังสือพิมพ์ในเว็บไซต์ของแนวหน้าพาดหัวตัวแดงบอกด่วนสุวินัยปูดปลายกระซิบ23พยปออทขอหมายจับผู้อยู่เบื้องหลังม็อบน,อนัษสรดรลองฟังนะครับอันนี้เป็นอขอหยิบยืมมาจากเว็บไซต์ของแนวหน้าพาดหัวบอกด่วนสุวินัยปูดลายกระซิบลายกระซิบก็คือเหมือนกับข่าวผีบอกขนาดนะ เมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดรสุวินัยพรวะไหลซึ่งเป็นประธานยุทธศาส์วิชาการสถาบันทิศทางไทยเป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มาได้ธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กบอกว่าด่วนมีพรายกระซิบมาอีกแล้วว่าวันจันทร์ที่23พฤศจิก,กายนหรือพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาของกองบังคับการปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอจกรรมทางเทคโนโลยีกรณีขอให้ศาลออกหมายจับผู้อยู่เบื้องหลังม็อบคณะราษฎรจริงไม่จริงไม่รู้นะครับ ติดตามดูก็แล้วกันท่านผู้ครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งอบจอหน่อยผมเมื่อคืนนี้ผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งจริง,รงๆไม่ได้เป็นข่าวนะมันเป็นการโพสต์กันใน Facebook มันเป็นภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองซึ่งผมนึกก็ไม่มีแล้วก็คือเห็นคณะก้าวหน้าโดยคุณธนาธรเนี่ยแกมาที่ระยองนะมาหาเสียงช่วยผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจอที่ระยอง ไปที่บัญชางผมก็นึกว่าคุณธนาธรก็คงจะเดินทางไปทั่วท่วประเทศในฐานะเป็นหัวหน้าทีมแต่ปรากฏว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้เมื่อวานผมก็เลยสอบถามไปกับบางคนเขาบอกเป็นภาพที่เกิดขึ้นตอนเช้ามันจะเป็นคลิปวิดีโอนะคลิปที่จะเป็นคลิปสั้นๆจะมีภาพของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เดินหาเสียงในตลาดซึ่งผมถามแล้วเขาบอกว่าเป็นตลาดพิบาลพัฒนาที่มอเตอแกลง้งคุณธนาธรเน่ยเดินหาเสียงช่วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็แล้วกันแล้วก็มีนักการเมืองคนหนึ่งก็แล้วกันผมขอเอ่ยม่เอ่ยดามก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันรู้สึกไม่ดีเป็นนักการเมืองที่พยายามที่จะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับก็เดินนํานักการเมืองบ้านเราเนี่ยครับในระหว่างนั้นก็มีคนตะโกนไล่บอกหนักพันดินหนักพันดินไอ้พ้นไอ้นักพันดิน,น,น,ดน,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 ดนแล้วก็มีเสียงคนบอกใจเย็นใจเย็นผมก็พยายามจะเงี่ยหูฟังคือหลายคนในนั้นเป็นคนที่ผมรู้จัก อย่างน้อยก็เคยรู้จักนะครับแล้วก็มีคนสวมเสื้อดำๆเ,เสื้อม้วดเสื้อตัวในเหลืองๆเดินตามถ่ายรูปแล้วก็รู้จักนะครับก็เป็นการไล่กันแบบโหมผมก็เห็นแต่ละคนนั้นเดินแบบน่าจืนๆแล้วยิ่งดึกขึ้นนะครับก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์มากขึ้นทุกทีทุกทีผมไม่รู้สุดท้ายเป็นยังไงร,รู้แต่ว่าเป็นการมาลงหาเสียงในพื้นที่พิบ่ายพัฒนาผมก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามกับ คนที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งท่านก็บอกผมว่า,าตัวเขาเนี่ยนะเขาเตรียมมาแล้วด้วยซ้าไปเขาเตรียมเครื่องขายายเสียงไปเลยนะที่จะไปเปิดเพลงหนักแพันดินก็มีเตรียมที่จะไปไล่แบบเอาเป็นดาวตายเลยแหละนะครับแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าจะเหตุการณ์ถ้าผมดูตามนั้นก็คือแหมต้องนึกถึงภาพจะเป็นใจเรานะครับเดินแล้วก็มีคนมาโหมาไล่นักแพันดินไปพ้นไปไปมันจะรู้สึกยังไง ผมยังขำเมื่อคืนเนี่ยไอ้ที่ขำไม่ได้ขำเรื่องเขาโดนไล่อะนะขำที่มีคนคนหนึ่งบอกว่าก็พูดถึงเรื่องของคนที่คือเวลาโดนโหไล่เนี่ยมันจะทาหน้าไม่ถูกเขาใช้คําว่าทาเหมือนปูนกัดปากผมนึกภาพเพิ่งจะนึกภาพบอ,อกคือนึกถึงภาพสมไมคุณย่าคุณยากณย,าก,ยาก,กินกินหมากนึกภาพคนกินหมากแล้วเวลาปูนมันกัดปากหรือบ,บางคนก็เรียกยันหมากอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วมันจะคันที่ริมที่ปากแล้วไม่รู้จะทำไม่รู้จะทาหน้าอย่างไงอ่ะนั่นเนี่ะผมก็โอ้โหผมลืมคํานี้ไปเลยนึกคิดไปได้ยังไงคําว่าปูนกัดปากแถมมีคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์บอกขอโทษนะะเขาใช้คําว่าทําหน้าเหมือนหมาแดกหมากก็คือกินหมากเข้าไปแล้วหมากมันอย่างคนโบราณนหะมากบนลูกเะลาหมากบางลูกเวลากินแล้วมันยันอ่ะเขาเรียกหมากมันยันคนเรายองว่าผมก็เรียกอย่างนี้นะก็คือมันจะทําให้เกิดอาการเมานั่นแหละครับเขาใช้คําว่า ทำหน้าเหมือนหมาแดกมากแล้วผมก็ถือว่าเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ไม่อยากเห็นคุณธนาธรมาโดนที่ระยองรอบสามแต่คุณช่อแยกไปโดนที่จังหวัดราชบุรีครับคุณช่อกันนิกาพัรณิกาวานิชเป็นกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าก็ไปหาเสียงที่ตลาดจังหวัดราชบุรีก็มีประชาชนไปให้การต้มรับก็พักพวกกันนะครับคนก็ต้องมีพักมีพวกคนชอบคนไม่ชอบ แต่ในขณะเดียวกันมีประชาชนไปเปิดเครื่องเสียงนะครับหนักแผ่นดินนกแผ่นดินคนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดินแล้วก็ลากลาโพงตามไปเรื่อยครับคือไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนก็เดินหนักแผ่นดินหนักแผ่นนเงียบไปตลอดทางอ่ะโอ้โหเป็นผมก็เหนื่อยครับดีไม่ดีขึ้นรถกลับเลยหรือว่าก็ต้องมีเรื่องกันนะมีพ่อค้าคนหนึ่งเดินเข้าไปกันไม่ให้คนที่เปิดเพลงชูป้ายข้อความโจมตีเดินต่อ แล้วก็เดินตะโกนบอกที่นี่เป็นตลาดวิธีชุมชนพ่อค้าแม่ขายเขามาธมากินไม่ใช่มาชูป้ายเปิดเพลงสก,กัดการคนหาเสียงใครจะเลือกใครไม่เลือกก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะชูป้ายไปชูนอกตลาดแต่ก็มีแม่ขายพวกหนึ่งตะโกนกลับบอกคนที่ต้องออกไปคือพวกที่ชูป้ายเกี่ยวกับสถาบันไม่ใช่คนหาเสียงที่นี่คนทามาค้าขายอย่ามาเอาเรื่องสถาบันมายุ่งเรื่องแถวนี้เป็นเรื่องเลยครับแล้วผู้หญิงเอาผมเลยเวลาแนละ้วจริงๆ ลืมดูเวลาเอาล้ครับเอาเป็นว่าจะลากันตรงนี้เลยนะครับสถานีบางสถานีคงจะตัดไปแล้วก็โดยสรุปว่าขณะนี้นะครับไม่ว่าคณะก้าวหน้าจะไปลงหาเสียงที่ไหนมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ที่ไม่พึงประสงค์นะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาเสียงไปหาผู้สนับสนุนก็อย่าไปคุกค,คามกันก็นกนแล้วกันเวลาหมดแล้วครับไปกันพวกนี้เจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีด้วยกลุ่มสื่อกลางแล้วก็ ผมทวีขวันบุรีลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ